สวัสดีครับพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กองพลหนึ่งกองพลหนึ่งกองพันหนึ่งนะพี่น้องทหารกองพลหนึ่งเข้าไปตรวจพื้นที่นะพี่น้องเจอร่างอะไรวิญญาณของทหารประมาะเน่าเปื่อยตามพุ่มไม้แล้วก็ยึดเครื่องแบบหยุดอาวุธขนาดใหญ่ขนาดเล็กเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่สิบกองพัน กองพันที่หนึ่งกองพลที่หนึ่งของทหารกระเหลี่ยงยึดอาวุธขนาดใหญ่อาวุธเล็กกระสุนเครื่องแบบทหารอุปกรณ์เสริมที่เหลือโดยกองกําลังของนายพลเมียนองลายถูกกดล้างในรัดกระเหลี่ยงศพของทหารล่างไร้วิญญาณเน่าเปื่อยยังมีจํานวนมากตามพุ่มไม้สถานการณ์พื้นที่สู้รบตอนนี้พื้นที่ของเราได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วกองพลที่หนึ่งได้เข้าตรวจพื้นที่และเคลียร์พื้นที่ นอกเหนือจากการกวดล้างพื้นที่ของทหารเจออาบีจีสองเอ็มสี่ศูนย์เอสกระสุนพมา่ากระสุนมามา่าหนึ่งนัดกระสุนมีมากกว่าสองร้อนัดระหว่างการกวดล้างอาณาเขตกองบนที่หนึ่งได้ดำเนินได้ดำเนินการกวดล้างทหารตักบมดสองรอบครั้งใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กองบลหนึ่งตั้งแต่วันที่สิบนะพี่น้องเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปวันที่สิบ เหตุการณ์หนักๆน,นะพี่น้องสาเหตุที่ทหารตักมาดอทาไมถึงทิ้งอาวุธทิ้งชุดถอดชุดนี้เขาก็รับสภาพไม่ได้อันนี้นะเป็นอาวุธียึดได้นะพี่น้องเขาก็รับสภาพไม่ได้นะพี่น้องนักรบพวกนั้นนะบางกลุ่มบางคนระดับหัวหน้าก็ดีลูกน้องก็ดีเขาก็อ่านข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตนี่เลยพี่น้องเขาก็ติดตามอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ติดตามนะข่าวสารที่กองทัพเขาเผยแพร่ออกไปไม่มีผลอะไรนะพี่น้องหมายความว่า กองทหารพมา่าเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่รายงานจากกองทัพะนะส่วนมากเขาจะเชื่อรายงานจากชาวบ้านก็ติดตามไหมเขาก็ติดตามเหมือนพวกเราเนี่ยพื่อนน้องเรื่องอะไรก็จะเอาชีวิตทั้งชีวิตมาอุทิศให้กับนายพลเมนองลายทุกคนนะ่ะรักชีวิตกันทั้งนั้นเลยพี่น้องเมื่อถึงที่สุดของที่สุดคนเราเมื่อความตายเกิดขึ้นเมื่อความตายอยู่ข้างหน้ากาลังจะเกิดขึ้นความกลัวมันก็ต้องตามมา ทุกคนก็แสดงความกลัวออกเหมือนกันนะพี่น้องมาเจอเหตุการณ์สภาพะครับขันใช่ไหมอยู่ดีๆก็ลบกับกองพลหนึ่งลบทีไรก็โดนถลม่มโดนถลม่มมารับสภาพไม่ได้นะพี่น้องโดนโจมตีหนักๆรับสภาพไม่ได้นะทหารกะเลียงนี่เวลาทหารพรมาร่าเวลาเข้าไปในหมู่บ้านอย่าคิดว่าจะไปได้ข้าวได้ปลานะเพี่นน้องตามข่าวที่เขาเล่าว่าถ้าพมา่ามันเข้ามานะมันอยากได้อะไรมันเอาหมดเลยนะทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งหมูมันเอาหมดเลยนะ มันจะแตกต่างกับทหารเกลีอยง่งโดยพฤติกรรมแล้วชาวบ้านแม้แต่คนพม่าก็ดีคนกะเหลียงก็ดีกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดไม่ชอบการกระทําของตั้งบดอเมื่อการกระทำของตั้งบดอมันโหดร้ายขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแรงต้านมันก็เยอะชาวบ้านก็ต่อต้านกลุ่มชาติกลุ่มชาติพันธุ์ก็ต่อต้าน p d f ก็ต่อต้านกองกําลังทุกกองกําลังเจอทหาพรพม่าไม่ได้เลยสัตสตึมสัตตึมแม้แต่ชาวบ้านนะถ้ามีอาวุธเจอทหาพรพม่าไม่ได้นะสัตว์ตึมนะ เขาไม่ชอบเมื่อแรงเหวี่ยงมันเยอะขนาดนี้จำเป็นต้องถอดชุดหนีเพราะว่าสู้ต่อไปก็ไม่ได้นะพี่น้องอยากอยาคิดว่าวางอาวุธแล้วหนีจะรอดนะต้องถอดชุดด้วยถอดชุดเป็นพลเมืองเป็นชาวบ้านถึงจะมีชีวิตรอดนะอาวุธลน่ะเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนก็เอาไปซ่อนไว้ไไไวก่อนอย่าไปูกพาอาวุธเข้าไปในเขตเกลียงหรือเขตไหนก็ดีนะพี่น้อง ทุกวันนี้มันหมดจะภาพแล้วพี่น้องทหารทุกคนก็กลัวตายเหมือนกันนั่นแหละอย่าไปคิดว่าทหารก็ไม่กลัวตายนะยิ่งไปอ่านอินเทอร์เน็ตมีแต่คนดา่าแล้วก็ดา่าแล้วก็ดา่าไปดูวันปีใหม่ดีแทนที่เขาจะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใช่ไหมพี่น้องเขาไม่ได้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพี่น้องเขา้องเพลงดา่านายพลม่นองลายหยุดเทียนดา่านายพลม่นองลายแห่งเดียวในโลกที่เดียวในโลกที่สถานการณ์บังคับให้ต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ เป็นเพราะว่าการกระทําของท่านตักษมาดาทักมาดอาาาพี่น้องมันโหดมาตั้งนานแล้วโหดมาตั้งหลายสตวรษแล้วเมื่อโหดมาหนักหนัก,นก,นกแล้วมาเจอกับนายพลเมญน้องลายยึดอํานาจแล้วมันก็มีแรงต้านเยอะพอมีแรงต้านเยอะฐานพม่าก,ก็ไม่เต็มใจเท่าไหร่นะพี่น้องหนีทับเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่หนีทับนะพี่น้องไอ้ <c oughs> ที่เราเห็นเข้ามาในเขตกเกลี่ยงไนะ อาวุธเต็มรถนะแต่ไม่ยอมยิงไม่ยอมลบนะเป็นไปได้มากมากเลยที่เขาตั้งใจจะมาวางอาวุธอาวุธเต็มรถนะพี่น้องถ้าคิดอยากจะสู้ทําไมมันจะสู้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันบอกว่าหลงทางมามันก็ต้องอ้างคําพูดหาคําพูดให้มันดูดีนะพี่น้องไม่ใช่ว่าคิดอยากจะมาก็มาคิดอยากจะลบก็ลบมไม่ใช่นะเป็นทหารมันต้องรู้พื้นที่แผนที่จะเข้าตรงไหนเขตตรงไหนมันต้องมันต้องรู้นะ อย่างทหารที่ถูกจับเมื่อวันก่อนน่ะทหารพรม่าที่ถูกจับมากเขาบอกว่าเขาลงทางและขี่รถชาวบ้านมาด้วยนะแล้วก็ไม่สมศักดิ์ศรีเลยนะพี่น้องทหารพรม่านี่ทาอะไรแปลกๆมานะอ้าวโดนถลม่มรถโดนถลม่มทางรถไฟเขาก็นั่งเกวียนไปทหารพรม่านั่งเกวียนไปแล้วก็นั่งรถพยาบาลไปแล้วก็นั่งรถชาวบ้านไปมันสมศักดิ์ศรีไหมล่ะพี่น้องปกติแล้วโดยทั่วไปของประเทศต่างๆทั่วโลกนะถ้าเห็นทหาร ทหารถ้าเห็นรถทหารวิ่งเข้ามาเขาจะกลัวใช่ไหมเขาจะกลัวแต่ที่นั่นนะพี่น้องที่ที่ที่พม่ามันมีสองอารมณ์นะอารมณ์ที่หนึ่งเขากลัวชาวบ้านอารมณ์ที่สองเขาก็พร้อมจะแจกปีกล้วยทันทีนะอารมณ์มันแตกต่างกันนะถ้าเป็นที่พม่ากลุ่มที่จะกลุ่มที่พร้อมที่จะซัดปีกล้วยใส่กระบวนรถของพม่าก็มีร้อยจุดร้อย 9 9 9 9นะพี่น้องกลุ่มที่จะหนีก็มี99.99% 99คือจะถูกสังหารก็มีเปอร์เซ็นต์สูงจะหนีก็มีเปอร์เซ็นต์สูงถ้าเจอทหารตักมาดอน,นะแต่ว่าทหารตักมาดอเมื่อโดนถล่มหนักหนักเข้าใจมันออกนะพี่น้องใจมันเสียนะอย่าไปคิดว่าโอ้ยเป็นอันดับ ที่สี่ของอาเซียนอันดับที่ยี่สิบหกของโลกเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ใช่มันเก่งจริงใน,นสวนสนามอ่ะก็ในสวนสนามนั้นไม่ได้ลบกับใครอ่ะทหารเดินตัวตรงอ่ะมันจะพูดยังไงก็ได้แต่พอมาลงสนามจริงๆแล้วเป็นยังไงล่ะเขาต่อต้านเขาลบเขาปะทะเขาลบเขาปะทะนี่แหละก็สาเหตุว่าทหารพรมาร่ามันไม่ยอมนั่งรถที่เป็นตาสัญลักษณ์ของพมา่ามันไม่ยอมนั่งนะพี่น้องเหตุการณ์ที่จับได้วันนั้นก็ นั่งรถรถชาวบ้านมาขนอาวุธมาเพียบเลยบอกว่าหลงทางมาเป็นไปได้พี่น้องเป็นไปได้ที่มันจะตั้งใจมาวางอาวุธจะ่จะบอกว่ามาลบอย่างนั้นมาลบอย่างนี้แต่มันก็มองให้มันก็ทําให้เรามองได้อีกมุมหนึ่งนะพี่น้องมุมตรงที่ว่าสันดานมันสันดานมันนะเวลาเผลอไม่ได้นะเผลอมันซัดตึ้มเขาเลยนะเชื้อชั่วชั่วไม่ทิ้งแถวถ้าหากกลุ่มชาติพันธุ์เผลอซัดตึ้มเลยนะ แต่ถ้าเสียเปียบก็ขอเจรจาแต่ถ้าเสียเปรียบก็บอกว่าหลงทางถอดชุดวางอาวุธแล้วก็หนี